าสาวกไบวินส่งพลังใจหลังคู่หูฝึกซ้อมหนักเพื่อโชว์ไลฟ์แฟนมีตติ้งนั่นเองค่ะกองทัพแฟนคลับไบวินส่งกำลังใจมหาศาลให้คู่จิ้นคู่ใจหลังทุ่มพลังกายพลังใจฝึกซ้อมโชว์อย่างหนักค่ะเพื่อให้งานไลฟ์แฟนมีตติ้งนั้นออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดในช่วงที่ทุกๆคนนั้นต้องรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันตัวเองให้พ้นจากภัยร้ายโควิด-19 การออกงานอีเวนต์ให้เป็นหรือการจัดงานแฟนมีตติ้งเพื่อเป็นการพบเจอกับศิลปินนั้นเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ห้างสรรพสินค้ายิ่งต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษเพราะเป็นแหล่งชุมนุมของคนต่างที่มาแทบทั่วทุกสารทิศเมื่อเป็นเช่นนี้งานแฟนมีตติ้งของสองหนุ่มนักแสดงสุดฮอตจึงจำเป็นต้องทำในรูปแบบใหม่แตกต่างจากเดิมค่ะเมื่อ GMM TV ได้ผนึกกำลังกับ V-Live แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งใหญ่ยักษ์จากเกาหลีใต้ที่แฟนคลับไซส์ไอดอลเกาหลีนั้นคุ้นเคยค่ะเป็นการจัดงานไลฟ์แฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยให้ได้ดูกันแบบสดผ่าน V-Live เพจฟอร์มออนไลน์ที่สามารถรองรับผู้ชมได้มากกว่า200ประเทศทั่วโลกให้แฟนคลับและนักแสดงสุดฮอตจาก GMM TV ได้ใกล้ชิดกันอีกครั้งนั่นเองค่ะซึ่งก็ผ่านไปอย่างประทับจิตตราตึงหัวใจถึง2คู่ด้วยกันค่ะสำหรับสิงโตคริสและออฟกันที่เหลืออีก2คู่นั้นก็คือหนุ่มเตนิวในวันที่20มิถุนายนนี้และปิดท้ายด้วยคู่จิ้นผู้ยิ่งใหญ่อย่างไบวินซึ่งจากกระแสความเปี้ยงปังจึงทำให้กองพลคนรักไบวินมากขึ้นเกินคาดเดาละค่ะแถมทั้งคู่นั้นยังหมั่นสร้างโมเมนต์เลิฟๆกันนอกจอจนมีงานต่างๆติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องและยิ่งต้องมีไลฟ์มีตติ้งครั้งแรกของคู่ตัวเองอีกยิ่งทำให้ต้องแบ่งเวลามาฝึกซ้อมอย่างหนักไปอีกด้วยค่ะโดยแฟนๆต่างเห็นการทำงานแบบสุดตรากตรำของทั้งสองหนุ่มและทีมงานแล้วทำให้เกิดความห่วงใยในเรื่องสุขภาพที่หักโหมเอามากๆเลยค่ะอีกทั้งในเรื่องของการพักผ่อนของเจ้าหนูน้อยรอยยิ้มสยามและพระเจ้าผัวหรือนายฝรั่งจนเกิดเป็นแฮชแท็กในทวิตเตอร์ไบวินเหนื่อยไหมเพื่อส่งต่อกำลังใจจากเหล่าสาวกให้กับสองหนุ่มคุมกระตุยและคุณชายนายฝรั่งนั่นเองค่ะเชื่อว่าทั้งสองคนได้รับรู้ถึงความห่วงใยและความรักจากแฟนๆทั่วโลกที่มีต่อพวกเขาอย่างแน่นอนและเป็นที่มั่นใจว่าโชว์ในครั้งนี้ที่เป็นครั้งแรกของไบวินจะเป็นเครื่องหมายการันตีแล้วแหละค่ะว่าพวกเขานั้นแคร์กันและกันและพร้อมส่งความรักนั้นไปให้ถึงแฟนๆทั่วโลกอย่างทั่วถึงค่ะสำหรับใครที่รอหากมีความเคลื่อนไหวใดๆเราจะไม่พลาดจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ